ราศีพฤษภพฤษภาคม2564นี้ดวงเปลี่ยนแปลงมีปาฏิหาริย์รักหวนกลับมาจุดเปลี่ยนที่ดีธุรกิจออนไลน์ปังมากไปเปิดไพ่ฟังกันครับสวัสดีครับในคลิปนี้จะเป็นดวงของชาวราศีพฤษภประจำเดือนพฤษภาคมปี2564นี้นะครับวิดีโอนี้จะเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะครับหรือที่เรียกว่า general reading คือไม่ได้ทำนายเฉพาะเจาะจงที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งดวงจะเป็นเพียงแผนที่ชีวิตของคุณแค่ 20% นะครับอีก 80% ที่เหลือมันเกิดจากการที่คุณจะต้องลงมือทำดูดวงไปแล้วคุณไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าลงมือทำสิ่งต่างๆตามแผนที่ดวงที่วางไว้นะครับคำทำนายนั้นมันก็จะกลายเป็นจริงหรือถ้าหากเราทำแล้วนะครับแต่เป็นการทำสิ่งที่ต่างออกไปแน่นอนว่าคำทำนายมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็คือหมายความว่าคุณได้รับคำทำนายมามันก็อาจจะไม่ได้จริงตามนั้นนะครับหรืออาจจะจริงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับดังนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลายๆคนนะถึงจะมาเช็คดวงกันอยู่เรื่อยๆนะมันไม่มีคำทำนายไหนที่แม่นยำ 100% นะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ด้วย2มือของเราเท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับดูดวงดูอย่างมีสติอย่างงมงายใช้เป็นเพียงแนวทางในการดำเนินชีวิตเพราะเราคือผู้กำหนดดวงชะตาของเราเองไม่ใช่ไพ่นะครับหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe หรือกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับและสำหรับท่านที่อยากติดตามอัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับนอกจากการกด Subscribe หรือกดติดตามแล้วเนี่ยรบกวนกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับถ้าไม่ได้กดกระดิ่งนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆที่ผมอัพขึ้นมาเนี่ย YouTube มันจะไม่เตือนนะครับทีนี้เรามาดูไพ่เซตแรกของชาวราศีพฤษภประจำเดือนพฤษภาคมปี2564นี้นะครับช่วงที่ผ่านมาชาวราศีพฤษภนะครับคุณบริหารจัดการเรื่องของการงานการเงินอะไรต่างๆเนี่ยคุณทำได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับซึ่งมันก็เยี่ยมมากนะอาจจะเป็นช่วงเพิ่งไม่นานนี้เองมั้งนะครับคุณน่าจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเนี่ยจะต้องพยายามที่จะรักษาการงานการเงินหรือว่าชื่อเสียงของคุณเอาไว้นะครับเรียกว่ามันเหมือนเป็นภาวะจำยอมที่คุณต้องทำนะครับซึ่งผลที่ได้เลยมันก็จะทำให้คนรอบข้างหรือคนรอบตัวหรือเพื่อนหรือคนในสังคมที่คุณอยู่เนี่ยคือเขามองคุณไปแล้วเขามองคุณไม่ดีไปแล้วนะครับเกิดอคติขึ้นมาแล้วนะตรงเนี้ยมันก็เลยเหมือนแบบเป็นภาวะจำยอมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับในเดือนนี้นะครับทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปนะครับเรียกว่าเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างนะครับอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะเป็นคนเป็นเพื่อนเป็นผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเขาเข้ามาช่วยคุณเรียกว่าเหมือนเป็นการคือเหมือนเป็นปาฏิหาริย์เลยนะครับที่เขาเข้ามาช่วยคุณได้ทันเวลานะครับช่วยให้ชื่อเสียงของคุณนะครับหรือสถานภาพของคุณที่คนเขามองไม่ดีนะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะฮะคุณเองก็จะมีความสุขมากขึ้นนะครับและในช่วงของปลายเดือนนะครับเรียกว่าจะมีโอกาสอะไรบางอย่างเข้ามานะครับจะเป็นโอกาสทางด้านของการงานการเงินนะครับอาจจะเป็นลักษณะของอาชีพเล็กๆนะครับหรือว่าเป็นอาชีพเสริมที่เข้ามานะครับเป็นไอเดียที่คุณคิดได้ว่าอยากจะทำอาชีพเสริมควบคู่ไปกับอาชีพหลักเพื่อเสริมรายได้ของคุณในเวลานี้นะครับก็ต้องบอกว่าตัวอาชีพตัวเนี้ยน่าดูจากไพ่แล้วนะครับเป็นอาชีพค้าขายออนไลน์น่าจะดีนะหมายถึงว่าเป็นอาชีพอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์นะครับบางคนอาจจะเป็นการค้าขายบางคนอาจจะเป็นการไปทำเพจนะครับบางคนอาจจะเป็นลักษณะของไปเล่นโฟเร็กซ์เล่นหุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะตรงเนี้ยมันจะเป็นไอเดียที่ผุดขึ้นมาในหัวคุณแล้วคุณก็พร้อมที่จะลงมือทำนะครับพอไอเดียนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเริ่มวางแผนแล้วว่าเราจะทำยังไงต่อไปดีเพื่อให้ไอเดียเนี้ยมันเป็นจริงได้นะครับนี้เรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณในเรื่องของพื้นดวงนะครับสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคุณก็คือในช่วงของกลางเดือนจนถึงปลายเดือนนะครับที่คุณจะมีไอเดียใหม่ๆเข้ามาเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นลักษณะของการสร้างอาชีพเสริมรายได้เสริมนะครับแล้วในสุดท้ายมันอาจจะกลายมาเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้นะฮะสิ่งเนี้ย มันจะเป็นเหมือนกับแบบทดสอบของคุณนะครับคือต้องอธิบายก่อนว่าปกติเนี่ยการที่คุณจะทำโปรเจกต์โครงการนะครับหรือสร้างอาชีพเสริมอะไรบางอย่างให้กับตัวเองแน่นอนคือมันไม่ได้เริ่มง่ายอยู่แล้วนะครับมันทุกอย่างมันต้องมีการลงมือลงแรงแล้วก็ต้องเรียกว่าปฏิบัตินะครับจนกว่ามันจะเกิดเป็นผลขึ้นมาจริงๆได้นะอันเนี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยบอกว่าเหมือนสิ่งนี้มันก็เป็นเหมือนเป็นแบบทดสอบนะครับที่จะพิสูจน์คุณว่าคุณเนี่ยมีความเจ๋งที่จะทำสิ่งนี้ได้หรือไม่นะครับแล้วก็พอคุณทำสิ่งนี้ไปสักพักหนึ่งนะครับหรือตั้งแต่เริ่มทำจนถึงจุดที่มันเริ่มไปได้ดีนะครับคนอื่นเนี่ยเขาก็จะเห็นแล้วล่ะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถนะครับเรียกว่าเหมือนกับคุณเนี่ยแสดงความสามารถให้โลกเห็นนะครับว่าคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้คุณเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆราศีพฤษภครับคุณเป็นคนที่ต้องเรียกบอกว่าโดยราศีของคุณแล้วนะครับลักษณะนิสัยคือคุณเป็นคนที่สู้นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็สู้นะฮะเป็นนักสู้ที่เก่งมากด้วยนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคุณก็คือแสดงให้โลกเห็นนะครับคุณทำอะไรได้นะสิ่งที่คุณอยากจะทำเนี้ยโครงการที่คุณเริ่มเนี้ยคุณทำให้เห็นไปเลยนะครับว่าความเก่งของคุณคืออะไรนะฮะเอาล่ะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดไพ่เซตถัดไปกันสำหรับไพ่เซตที่2นะครับเป็นเรื่องของการงานการเงินของราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภครับในเดือนนี้นะฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยคุณบริหารจัดการอะไรต่างๆในเรื่องของการงานและการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับในเดือนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าคุณกำลังเข้าสู่เรื่องของการที่แบบค้นหาตัวเองนะครับคือหลายๆคนนะครับมีงานที่ตัวเองทำเนี่ยเป็นงานที่ตัวเองรักอยู่แล้วแต่บางคนก็อาจจะเป็นงานที่เรียกว่าคือทำไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคือจบคุณเรียนจบมาคุณก็ได้งานนี้เลยคุณก็ต้องทำงานนี้ต่อไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ยังไม่ได้แบบว่าจะทำไม่ได้มีความคิดที่จะไปทำอย่างอื่นนะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนกับคุณกำลังมีความคิดคุณจะมีความคิดที่ว่างานที่คุณทำอยู่เวลานี้นะครับมันตอบโจทย์ชีวิตคุณแล้วหรือยังนะฮะคุณจะรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตของคุณมากนักนะครับหรือบางคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเดินตามความฝันแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเดินมาสักพักก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะครับราศีพฤษภนะครับคุณจะเป็นคนที่เรียกว่าถ้ามันไม่ใช่สำหรับคุณเนี่ยคุณจะไม่ทำมันต่อหรือคุณจะพยายามหาเส้นทางอื่นเพื่อที่จะเดินต่อไปได้ให้ได้นะครับเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ได้ถอยหลังไม่ชอบอยู่กับที่คุณจะเดินข้างหน้านะครับเมื่อคุณพบแล้วว่าเส้นทางที่คุณเดินมันไม่ใช่คุณก็จะเปลี่ยนนะครับนี่คือราศีพฤษภนะฮะแล้วในเดือนนี้คือก็ต้องบอกว่ามันมาถึงจุดที่ว่านี่แหละคือคุณจะเริ่มลังเลแล้วว่ามันใช่ไหมนะครับแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกว่าต้องค้นหาตัวเองแล้วว่าสิ่งอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตของคุณกันแน่สิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้มันใช่แล้วหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการที่คุณพยายามที่จะค้นหาตัวตนของคุณนะครับในเดือนนี้นะฮะเรียกว่ามันเป็นเหมือนทั้งสำหรับบางท่านเนี่ยคือคุณจะเรียกว่าทดลองสิ่งใหม่ๆเพื่อหาตัวตนของคุณเองนะครับให้เจอทดลองสิ่งใหม่ที่ว่านี่อาจจะเป็นการแบบเริ่มธุรกิจเล็กๆของตัวเองนะครับหรืออาจจะเป็นเริ่มขายออนไลน์นะครับเหมือนกับพื้นดวงที่พูดเมื่อกี้นะฮะอาจจะเป็นแบบหางานออนไลน์ทำนะครับอาจจะเป็นฟรีแลนซ์นะครับหรืออาจจะไปทำเพจบน Facebook แล้วก็ขายของหรือว่าขายสินค้าออนไลน์อะไรแบบนี้นะครับคือในเดือนนี้ต้องบอกว่าชาวราศีพฤษภนะครับคุณทำอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับออนไลน์มันจะปังมากนะครับลองดูนะฮะแล้วลองดูว่าตัวตนที่คุณกำลังค้นหาอยู่ในเวลาเนี้ยมันถ้ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ได้ทำเลยนะครับบางคนก็จะบอกว่าถ่ายรูปมันไม่ได้ออนไลน์นะครับคุณอาจจะชอบเรื่องของการถ่ายรูปแต่มันไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นออนไลน์เลยร้องเพลงก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ออนไลน์เลยจริงๆมันไม่ใช่นะครับถ้าคุณถนัดร้องเพลงคุณอาจจะไปเปิดช่อง YouTube Channel เหมือนอย่างที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เปิดร้องเพลง cover กับทีมกับเพื่อนกับใครอะไรแบบนี้นะครับหรืออาจจะเป็นการที่คุณเชี่ยวชาญเรื่องของร้องเพลงจนคุณเป็นครูแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะสอนร้องเพลงออนไลน์ได้นะครับ มันก็จะตัวเนี้ยมันจะทำให้กลายเป็นอาชีพของคุณได้หรือถ้าคุณเป็นช่างภาพนะครับหรือช่างกล้องนะฮะมันอาจจะดูไม่เป็นอินเทอร์เน็ตก็หรือออนไลน์อะไรก็จริงนะครับแต่คุณสามารถเอาสิ่งเหล่านี้ขึ้นอินเทอร์เน็ตได้เช่นคุณอาจจะไปเปิดเพจบน Facebook แล้วก็ให้ความรู้ข้อมูลในสิ่งที่คุณถนัดนะครับหรืออาจจะเป็นการไปแสดงผลงานบน YouTube ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือเปิดเว็บไซต์ขายของที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณชอบสิ่งเหล่านี้นะฮะเกี่ยวข้องกับออนไลน์ได้ทั้งหมดเลยนะครับยิ่งยุคนี้แล้วยุค 5G แล้วนะครับอะไรก็ตามที่เป็นออฟไลน์คุณมันมีทางที่จะไปสู่ออนไลน์ได้หมดแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรจะไปนะครับประกอบกับช่วงนี้มันเป็นช่วงที่โควิดระบาดนะครับการที่เราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เนี่ยมันก็เรียกว่าก็อึดอัดในระดับหนึ่งแล้วนะครับออกไปก็ต้องระวังอีกว่าจะติดโรคไหมติดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับลองหาทางเอาความชอบของคุณนะครับลองกลับไปค้นหานะครับตัวคุณเนี่ยในอดีตนะว่าคุณเคยถนัดอะไรมาอะไรเป็นสิ่งที่คุณเคยทำในอดีตแล้วหยุดไปนะครับบางทีสิ่งเหล่านั้นนะครับมันอาจจะกลายมาเป็นอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริมของคุณนะครับในยุค 5G นี้ก็ได้นะครับลองไปค้นหาดูนะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับการที่เราจะเริ่มธุรกิจเริ่มโปรเจกต์เริ่มโครงการอะไรบางอย่างคือมันไม่ได้แบบว่าเริ่มมาง่ายๆชิวๆแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับนั้นมันไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับคือไม่เถียงว่ามันเป็นไปได้นะครับบางท่านอาจจะแบบมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วเปิดเพจปุ๊บดังเลยนั่นเป็นไปได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นส่วนน้อยนะครับที่จะทำได้ดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อให้ฟังก็คืออะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เริ่มง่ายคุณจะต้องอาศัยความพยายามนะครับหรือแม้บางคนที่คุณเห็นว่าเขาทำได้ง่ายๆเบื้องหน้าเขาอ่ะคุณเห็นเป็นความสำเร็จของเขาแล้วนะครับแต่ภูเขาน้ำแข็งที่อยู่ใต้น้ำนะครับของเขาที่เขาพยายามจนกลายมาเป็นความสำเร็จที่เห็นอยู่ตอนนี้คุณไม่เคยเห็นนะครับเขาอาจจะลำบากมาก่อนหรือทำอะไรมากกว่าที่คุณเห็นเยอะเลยนะครับถึงกลายมาเป็นความสำเร็จที่คุณเห็นนะดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อก็คือคุณอาจจะต้องลำบากบ้างนะครับหรือใส่ความพยายามของตัวเองเยอะๆในการที่จะผลักดันโครงการตัวนี้หรืองานตัวนี้ให้ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งถ้าคุณทำได้นะครับมันจะดีมากๆนะครับเป็นอะไรที่ปังมากแล้วก็เป็นโอกาสดีรวมถึงเป็นทั้งช่องทางทำเงินให้กับคุณด้วยในอนาคตนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณในเรื่องของการงานการเงินนะครับสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคุณก็คือช่วงเวลาที่คุณกำลังค้นหาตัวตนนะครับมันเป็นเรียกว่ามันเหมือนช่วงครูดาวของคุณนะครับหรือเป็นช่วงที่แบบคือคุณโหมงานหรือลุยงานหรืออะไรก็ตามมาเนี่ยนะครับตอนนี้มันเป็นช่วงที่คุณต้องพักคือเวลาที่เราทำอะไรหนักๆมาหรือว่าทำงานมาเยอะๆนะครับสมองมันจะล้านะครับแล้วคุณจะไม่มีไอเดียไม่สามารถคิดอะไรออกมาได้นะครับหรือถ้าคิดออกมาได้มันก็ไม่ได้ออกมาดีเท่าไหร่นะฉะนั้นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยบอกว่าช่วงเวลาที่คุณจะต้องใช้เวลาค้นหาตัวเองเนี่ยเอาเวลาเนี้ยพักผ่อนด้วยนะครับเมื่อคุณพักผ่อนแล้วคือสมองคุณได้พักเต็มที่นะครับคุณได้นอนหลับเต็มที่ตรงนี้แหละมันก็จะทำให้คุณเนี่ยมีพลังที่จะคิดงานต่อนะครับแล้วมันก็จะสามารถที่จะมีไอเดียใหม่ๆไหลเข้ามาได้โดยที่คุณไม่ต้องแบบว่าใช้ความพยายามมากนะครับเพราะว่าเวลาที่ช่วงที่เราเครียดเนี่ยเราคิดอะไรไม่ออกเราจะแบบกดดันตัวเองนะครับทำยังไงถึงจะคิดออกแต่พอคุณพักผ่อนรู้สึกสบายๆนะครับบางทีอยู่ดีไอเดียมันปิ๊งขึ้นมาเองได้เลยนะฮะมันก็จะได้เป็นคำตอบที่คุณมองหานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูไพ่เซตถัดไปกันสำหรับในไพ่เซตที่3นะครับจะเป็นเรื่องของความรักของชาวราศีพฤษภในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับชาวราศีพฤษภครับอันนี้ผมขอแยกออกเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นที่เป็นคนโสดกับคนที่มีคู่แล้วนะครับสำหรับคนโสดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคือคุณก็เรียกว่าก็มีเสน่ห์แรงนะครับแล้วมันก็ทำให้ความเสน่ห์แรงของคุณเนี่ยมันทำให้มีคนเนี่ยเขาแบบ เรียกว่ามาลุมจีบคุณนะครับหรือว่ามาแข่งขันกันเพื่อที่จะจีบเอาชนะใจคุณนะซึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่วุ่นวายมากนะครับในเดือนนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับคำว่าเปลี่ยนแปลงนี่หมายถึงว่าคนที่เขามาลุมจีบคุณเนี่ยมันก็เหมือนกับจะถึงจุดที่แบบสิ้นสุดแล้วนะครับมันจะต้องมีผู้ชนะโผล่ขึ้นมาให้คุณละปัญหาที่คุณรู้สึกวุ่นวายใจจากการที่เขาพยายามจะแข่งขันเพื่อให้ได้ตัวคุณนะครับมันก็จะจบลงนะพอมันจบลงแล้วนะครับต้องเรียกว่ามันจะเป็นจุดที่คุณเนี่ยคือคนที่เขาแข่งขันเพื่อที่จะให้ได้ตัวคุณเนี่ยนะครับคือมันจะเกิดคือคุณจะเห็นแล้วว่าใครเป็นผู้ชนะนะฮะแล้วคนคนนั้นก็จะเรียกว่าก็ถูกใจคนเหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นเดือนนี้คุณมันจะเป็นเดือนที่คุณเนี่ยพร้อมที่จะลุยกับคนคนนี้นะครับพร้อมที่จะเริ่มความสัมพันธ์กับเขานะฮะแล้วเขาก็อาจจะเป็นคนที่คุณได้ดีนะครับเป็นเหมือนกับเป็นคู่ที่เหมาะสมกับคุณเลยนะฮะในความรู้สึกของคุณนะครับก็เป็นอะไรที่ดีนะครับแล้วคนคนนี้ก็อาจจะพัฒนาไปเป็นคู่แท้ของคุณก็ได้นะครับอันนี้ขออธิบายเพิ่มอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของคู่แท้เดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิดกันคำว่าคู่แท้ของผมเนี่ยคือผมจะอิงศาสนาพุทธเป็นหลักนะครับคำว่าคู่แท้ในศาสนาพุทธไม่มีนะครับมันจะมีแต่คู่ที่เรียกว่าเป็นคู่ชีวิตกันนะครับมีจิตใจที่เมตตาเท่ากันมีบุญบารมีเสมอกันนะครับทำสิ่งต่างๆนิสัยอุปนิสัยใจคอพอๆกันนะครับเขาแล้วเข้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งช่วงระยะเวลาที่ว่านี้ก็คืออาจจะหมายถึงตลอดช่วงชีวิตนี้ของคุณนะครับหรืออาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ 3-4 ปีอะไรก็ได้แบบนี้นะครับแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครคนใดคนหนึ่งสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปต่อได้เช่นเขาอาจจะมีเขาเรียกว่ามีจิตใจที่สูงขึ้นนะครับมีเป็นคนที่มีเมตตามากขึ้นเข้าถึงธรรมะมากขึ้นมีจิตใจที่เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแต่อีกคนหนึ่งหยุดอยู่กับที่นั่นแปลว่าคุณมีอะไรบางอย่างที่มันไม่เสมอกันแล้วนะครับมันก็จะแยกออกคุณก็จะต้องแตกออกไปหาคนใหม่ที่เหมาะสมกับคุณมีจิตใจที่เมตตาเป็นจิตเป็นกุศลอะไรต่างๆเนี่ยเท่าๆกับคุณนะครับดังนั้นคือในทางพุทธศาสนามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าคู่แท้นะครับแต่เป็นสิ่งที่คุณกับคู่ของคุณเนี่ยมีความพอดีกันในทุกๆด้านเป็นศีลเสมอกันนะครับมีจิตที่เป็นกุศลเท่ากันในช่วงระยะเวลานั้นเท่านั้นนะครับสิ่งที่ผมจะบอกก็คือคู่ของคุณคนนี้คนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะเป็นคู่ที่มีศีลเสมอกับคุณมีจิตใจเมตตามีเป็นจิตเป็นกุศลอะไรต่างๆเนี่ยครับเหมือนกับคุณเลยมีฐานะหน้าที่การงานอะไรบางอย่างหรือมีฐานะหน้าที่การงานที่เสมอกับคุณหรือถ้าเขาไม่เสมอกับคุณเขาก็สามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาเสมอหรือเกื้อหนุนดวงของคุณได้นะครับกลายเป็นคู่ที่ดีของคุณและในอีกกรณีหนึ่งนะครับบรรดาคนที่เขาพยายามจีบคุณนะครับอาจจะไม่มีใครเป็นคู่เป็นผู้ชนะเลยก็ได้นะครับในคนส่วนในบางคนเนี่ยคนที่เขาพยายามมาจีบคุณเนี่ยอาจจะแบบไม่มีใครที่เหมาะสมกับคุณเลยนะครับกลับกลายเป็นว่าเป็นคนที่เป็นคนรักเก่าของคุณนะครับอาจจะเป็นคนรักเก่าที่เรียกว่าเลิกกันไปด้วยดีนะครับอาจจะเป็นการห่างกันไปหรืออาจจะแบบว่าเลิกกันไม่ดีแต่ว่ามันไม่ได้แย่อะไรมากนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่จะรีเทิร์นหรือกลับมารักกันได้อีกนะครับตรงนี้สำหรับคนที่มีคู่นะครับสำหรับคนที่มีคู่ที่ผ่านมาเนี่ยคือความรักคุณก็ไปได้ดีนะครับแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แรงนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อาจจะมีคนที่เข้ามาทำให้ความรักของคุณเรียกว่าคือมีการทะเลาะกันบ้างนะครับมีการหึงหวงกันนะครับและยิ่งคู่ของคุณเนี่ยต่างคนต่างมีอีโก้ด้วยนะฮะพอมันกลายเป็นแบบนี้นะครับมันก็เลยเหมือนแบบเรียกว่าทะเลาะกันแล้วก็ต่างคนต่างไม่ยอมนะครับต่างคนต่างถืออีโก้ของตัวเองเป็นหลักนะครับในเดือนนี้มันจะเปลี่ยนไปนะครับมันจะเปลี่ยนกันมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรียกว่ามันอาจจะมีจุดหักเหหรืออาจจะมีใครบางคนเข้ามาทำให้ความรักของคุณเนี่ยกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะสุดท้ายยังไงเพราะคุณก็คู่กันอยู่แล้วนะครับก็มันเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีในเรื่องของความรักของคุณนะฮะเรียกว่าหลังจากที่ทะเลาะกันแล้วนะครับความรักคุณอาจจะกลับมาหวานชื่นยิ่งกว่าเดิมอีกนะฮะทีนี้เรามาดูกันว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณในเรื่องของความรักนะครับจากไพ่ที่เปิดนะฮะอันนี้สำหรับคนโสดนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกน่าจะเป็นกับคนที่มีคู่อยู่นะครับต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะทะเลาะกันอะไรบางอย่างนะครับไม่สิต้องบอกว่าคุณอาจจะทะเลาะกันในเรื่องของความหึงหวงเพราะตัวคุณเสน่ห์แรงนะครับคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าอะไรก็ตามที่คุณถือเป็นอีโก้อยู่ในใจของคุณอยู่เวลานี้นะครับอยากให้ปล่อยวางลงนะครับเพราะว่าการมีอีโก้มันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับถ้าคนที่คุณรักอยู่เวลานี้นะครับเป็นคนที่มีค่าเป็นคนที่มีคุณค่ากับคุณจริงๆนะครับแล้วเป็นคนที่คุณรักมากจริงๆนะการที่คุณจะวางอีโก้คุณลงเพื่อคืนดีกันนะครับแล้วกลับมารักกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรทำนะครับแล้วควรทำให้ได้ด้วยนะเพราะว่าเราถืออีโก้ไปถามว่าสุดท้ายคุณเป็นผู้ชนะคุณได้อะไรคุณก็ไม่ได้อะไรนะครับคุณก็ได้สิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณชนะส่วนคู่ของคุณก็จะได้ความเจ็บใจกลายเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันลึกๆต่อไปอีกนะครับมันไม่ได้มีอะไรดีเลยนะดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยบอกว่าให้วางอีโก้ของคุณลงนะครับแล้วคิดให้ดีๆนะว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตคู่คุณต้องการความสุขไหมหรือคุณต้องการว่าคุณจะต้องเป็นผู้ชนะตลอดตลอดทางอะไรแบบนี้นะครับลองคิดดูให้ดีๆนะครับแล้วก็เลือกเอาว่าคุณจะทำแบบไหนถ้าคุณยังคงถืออีโก้ต่อไปก็ได้ครับไม่มีใครว่าอะไรนะแต่ความรักของคุณจะหวานชื่นต่อไปไหมอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ถ้าคุณยอมวางอีโก้ลงนะครับก็จะเป็นอย่างไพ่ที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทันทีที่คุณยอมวางอีโก้ลงผิดหรือไม่ผิดไม่รู้คุณเป็นฝ่ายขอโทษก่อนนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าความรักของคุณก็จะกลับมาดีนะครับและอาจจะดีมากกว่าเก่าด้วยซ้ำนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับไพ่สำหรับดวงชะตาของชาวราศีพฤษภประจำเดือนพฤษภาคมปี2564นี้นะครับทีนี้นะครับโบนัสนะครับในส่วนของโบนัสสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมในเรื่องของดวงนะครับหลังจากฟังไปทั้งหมดนี้แล้วคุณมีคำถามนะครับไม่ว่าจะเป็นคำถามเรื่องของดวงการงานดวงการเงินดวงการเรียนหรือดวงความรักนะครับก็สามารถถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับไม่ต้องบอกวันเดือนปีเกิดของคุณนะครับศาสตร์ของไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่ที่ผมใช้อยู่เวลานี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้วันเดือนปีเกิดของคุณนะครับบอกหัวข้อที่จะถามนะครับแล้วก็ทิ้งคำถามเอาไว้รบกวนเป็นคำถามที่เฉพาะเจาะจงหน่อยนะครับเช่นถ้าจะถามเรื่องของการงานอาจจะต้องบอกผมนิดนึงว่าคือคุณกำลังจะลงทุนทำธุรกิจหรือคุณกำลังที่จะเริ่มงานใหม่ไปหางานใหม่หรือติดปัญหาอะไรในงานบางอย่างจะแก้ปัญหาอะไรยังไงแบบนี้นะครับเจาะจงให้ผมนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าถามมาเป็นแบบกว้างๆเนี่ยผมจะเปิดไพ่ตอบให้อาจจะได้คำตอบที่เรียกว่ามันกว้างเกินไปหรือไม่ตรงกับสิ่งที่คุณกำลังมองหาหรือต้องการเลยนะครับดังนั้นนะครับก็อย่างที่บอกนะครับไม่ต้องบอกวันเดือนปีเกิดแล้วก็บอกหัวข้อที่จะถามกับคำถามที่เฉพาะเจาะจงมาหน่อยนะครับผมจะมาเปิดไพ่ตอบให้ท่านนะครับคนละ1คำถามก็คือถ้าดูดวงเป็นคลิปแบบนี้มันจะเป็นการดูแบบ general reading หรือเป็นการดูทั่วๆไปนะครับแต่คำที่ผมจะเปิดให้เนี่ยเป็นการดูส่วนตัวของคุณเลยนะครับก็คือคุณถามเฉพาะคำถามของคุณเท่านั้นแล้วผมจะเปิดไพ่ตอบให้กับตัวคุณเท่านั้นนะครับไม่มีของคนอื่นนะฮะอันนี้นะครับต้องบอกว่าผมทำเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ที่กำลังเผชิญความยากลำบากในชีวิตแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะหาทางแก้ไขยังไงนะครับตรงนี้ผมยินดีที่จะเปิดไพ่ช่วยให้นะครับให้ท่านละ1คำถามเท่านั้นนะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากจะร่วมอนุโมทนาบุญนี้นะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ลงในช่องคอมเมนต์นะครับว่าขออนุโมทนาเพื่อร่วมบุญกับผมได้เลยนะครับคือบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นข้อมีข้อดีอยู่อย่างก็คือถ้าผมเป็นคนทำบุญนะครับมันก็จะอยู่แค่ผมใช่ไหมแต่ถ้าผมทำบุญแล้วผมไปบอกบุญคนอื่นใครก็ตามที่ได้ยินว่าผมไปทำบุญมาแล้วมาขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมก็จะได้บุญมากขึ้นจากการที่มีคนมาร่วมอนุโมทนาส่วนคุณที่มาขอร่วมอนุโมทนาเนี่ยคุณก็จะได้บุญกุศลตรงเนี้ยต่อจากผมไปด้วยนะครับเรียกว่าเหมือนเป็นการกระจายออกไปได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะฮะดังนั้นนะครับร่วมอนุโมทนาบุญได้นะครับผมไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะครับแล้วจะยิ่งยินดีด้วยนะครับถ้าคุณจะร่วมอนุโมทนา ก็สำหรับใครที่ไม่ได้มาพิมพ์ขออนุโมทนานะครับก็ผมก็ขอแผ่บุญกุศลเผื่อไปให้ทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าใครที่เข้ามาขอร่วมอนุโมทนานะครับผมจะสามารถที่จะตั้งจิตนะครับอุทิศส่วนกุศลให้ขอโทษทีครับอุทิศบุญกุศลให้กับคุณได้เป็นรายบุคคลไปได้เลยนะครับมันก็จะยิ่งได้บุญมากขึ้นนะฮะดังนั้นนะครับมาร่วมอนุโมทนาบุญกันเถอะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่โควิดกำลังระบาดหนักมากนะครับเราอย่าลืมดูแลตัวเองดีๆนะครับอย่าไปในพื้นที่เสี่ยงสวมแมสทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะครับแล้วก็คอยดูแลคนในบ้านดีๆนะอย่าลืมล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ทำตัวให้สะอาดเสมอนะครับอย่าไปในที่ที่คนแออัดนะครับรักษาตัวเองให้ดีเพราะว่าเชื้อคราวนี้มันค่อนข้างแรงกว่าที่ผ่านมานะครับแล้วก็ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่บุคลากรการแพทย์ในบ้านเราทำงานหนักมากเป็นพิเศษนะครับก็เป็นเรื่องอะไรที่น่าเห็นใจนะครับในบางสถานที่เขาก็เรียกว่าใช้ทรัพยากรไปจนเกือบหมดแล้วนะครับก็ต้องการความช่วยเหลือนะฮะผมเองก็อยากจะช่วยนะครับผมก็เลยมีการใส่ลิงก์นะครับของโรงพยาบาลหรือมูลนิธิที่เขาต้องการรับบริจาคนะฮะไว้ที่ช่องด้านล่างในช่อง description ด้านล่างนี้นะครับถ้าท่านใดสะดวกนะครับลองโทรไปเช็คดูว่าเขายังต้องการสิ่งไหนบ้างนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการโอนเงินหรือว่าส่งสิ่งของไปให้กับเขานะครับมันก็จะกลายเป็นบุญกุศลให้กับตัวของคุณด้วยนะครับการทำบุญในเรื่องของการรักษาพยาบาลหรือการแพทย์นะครับอันนี้คือไม่ได้บอกเพื่อให้คุณทำบุญหวังผลนะครับแต่ผมแค่จะบอกว่าอานิสงส์ของการทำบุญลักษณะนี้มันจะทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนที่เรียกว่าเกิดมาชาติหน้านะครับคุณจะมีสุขภาพที่ดีนะครับปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะเข้ามาทำร้ายคุณมันจะไม่สามารถทำร้ายคุณได้นะครับหรืออาจจะมีคนเข้ามาคอยปกป้องคุณทำให้คุณเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่ดีสุขสบายนะครับมีอายุที่ยืนยาวนี่คือเป็นอานิสงส์ของการที่คุณทำบุญทางด้านนี้นะครับดังนั้นนะลองทำเถอะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เราหรือช่วยเหลือคนไทยด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือตัวคุณเองด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสำหรับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอาจจะมีคือผมอาจจะดูข้อมูลมาได้ไม่เยอะนะครับบางท่านอาจจะมีข้อมูลมากกว่าผมนะครับถ้าคุณเป็นพยาบาลคุณเป็นคุณหมอหรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วโรงพยาบาลของคุณต้องการความช่วยเหลือหรือมูลนิธิที่คุณทำงานอยู่ต้องการความช่วยเหลือนะครับแจ้งผมมาทางคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเพิ่มในช่อง description และถ้าใครไม่สะดวกในการที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาคุณอาจจะเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของผมนะครับ Soulflow Guidance นะครับผมมีลิงก์อยู่ในช่อง description ด้านล่างนี้แล้วนะครับเข้าไปส่งข้อมูลผ่านทาง inbox มาให้ผมได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาแก้ไขตัว description เพื่อลงข้อมูลเพิ่มเติมให้ครับเอาละครับก็จบแล้วนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภประจำเดือนพฤษภาคมปี2564นี้นะชาวราศีพฤษภนะครับเดือนนี้คุณเรียกว่าการงานคุณมีโอกาสที่จะสร้างอาชีพรายได้เพิ่มขึ้นได้นะครับในเรื่องของความรักก็เป็นแนวโน้มที่ดีในเดือนนี้นะครับขอให้ชาวราศีพฤษภนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับคุณเป็นเดือนที่มีความสุขเป็นเดือนที่มีความก้าวหน้านะครับแล้วก็เป็นเดือนที่ปลอดภัยจากโควิดด้วยนะครับแล้วเดือนหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ